แม่แม่แก๊สอยู่ไหนอะอย่าเพิ่งกลับบ้านของคุณเลยนะครับทำไมอะคะคือคุณลุงบุญเนตรป้ารุจาแล้วก็คุณพ่อของคุณนะครับอาจจะบอกทัศนัยได้ว่าคุณกลับบ้านผมไม่รู้ว่าถ้าทัศนัยรู้ว่าคุณอยู่ที่บ้านเขาอาจจะทำอะไรคุณตรงไหนที่ฝันจะปีนขึ้นไปไกลอยากได้มันอย่างใครเขาตอบหน่อยได้ไหมถ้าเธอลองเป็นตัวฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะทำเหมือนฉันไหมใครก็อยากบางทีชีวิตก็เล่นตลกร้ายให้ฉันทำใจต้องเป็นคนเลวคนที่ชื่อสีเขาโทรมาหาแม่เกดอะแม่เกดวางโทรศัพท์ทิ้งไว้เขาโทรมาหลายมิสคอลแล้วนะใครหรอเกดนี่เขาก็โทรมาอีกแล้วอะแบบนั้นอะเกดตกลงคนที่โทรมาคือใครหรอพี่สาวเกดเองอะแล้วทำไมเกดทำแบบนี้อะแม่เกดพยายามติดต่อพี่สาวอยู่ไม่ใช่หรแล้วอยู่ข้างนอกอ่ะอยู่กับแม่หรือเปล่าทำไมฉันโทรไปหาแม่แล้วแม่ตัดสายอ่ะแกอยู่กับแม่ใช่ไหมอยู่ที่ไหนกันแกกับแม่ยังอยู่ข้างนอกแล้วทำไมอ่ะทำไมถึงย้ายไปอยู่ข้างนอกมีเรื่องอะไรกันทำไมต้องย้ายไปอยู่ข้างนอกด้วยทะเลาะกับพ่อเหรอแต่พ่อก็ยังอยู่บ้านนะพี่ไม่ต้องกลับไปบ้านก็ได้นะที่เ
ทำไมอ่ะพี่อยากรู้อะไรพี่ก็ไปถามพ่อเถอะพี่สิเกดว่าพี่ไม่ต้องโทรมาหาเกดกับแม่แล้วนะเกดทำไมก็ทำแบบนี้นี่เกดไม่คิดจะถามบ้างเลยว่าฉันเป็นยังไงบ้างฉันหายไปไหนมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้างทำไมเกดพูดอย่างนี้วะเฮ้ยไม่คิดจะเป็นห่วงกันบ้างเลยเหรอทำไมถึงพูดเหมือนจะมาตัดขาดกันอย่างเงี้ยคืออะไรก็บอกให้ไปถามพ่อไงพี่สร้างปัญหาไว้แล้วก็หนีไปอยู่คนเดียวอ่ะทำคนอื่นเขาเดือดร้อนกันหมดอ่ะไม่รู้ตัวบ้างเลยเหรอเกณฑ์ไม่อยากให้แม่ต้องไปเจออะไรที่พี่ทำไว้แล้วอ่ะอยากรู้อะไรพี่ก็ไปถามพ่อแล้วกันถ้าจะกลับไปอยู่บ้านอ่ะพี่ก็อยู่กับพ่อไปแล้วกันเดือดร้อนเหรอเดือดร้อนอะไรใครทำอะไรแกบอกดิบอกให้ไปถามพ่อไงตั้งแต่พี่ไม่อยู่อะเล่นกับแม่ก็มีความสุขดีคิดว่าเราอย่าเจอกันเลยดีกว่าเกศแล้วเกศกับแม่มาอยู่ที่ไหนแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเกศต้องไปทำงานแล้วอะทำงานบางเย็นน้ำล้นหมดแล้วนั่นแหละขอโทษค่ะเท่าแกนี่หรือยังคิดเรื่องครอบครัวกับลูกสาวหรืออยู่อีกใช่ไหมหรือต้องเลิกโทษตัวเองได้แล้วว่าเลี้ยงลูกมาไม่ดีจนทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ต่อให้หรือเลี้ยงลูกหรือดีแค่ไหนลูกหรือโตขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงอีก็เลือกชีวิตของอีเองสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนน้ำที่ล้นออกไปนั่นแหละหรือทำได้แค่ปิดมันเลิกคิดถึงมันอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยให้มันล้นเหมือนน้ำทิ้งไปเออแล้วนี่หรือไม่ไปแจ้งตำรวจเหรอเรื่องที่ลูกสาวหรือหายไปแล้วที่ไอ้พวกนักเลงมันทำอะไรกับครอบครัวหรือฉันไม่กล้าไปแจ้งตำรวจอ่ะจ้ะเดี๋ยวมันรู้แล้วมันจะย้อนกลับมาอีกตอนนี้ผัวฉันอยู่ที่บ้านคนเดียวอะค่ะแล้วเรื่องทำไงต่อไม่รู้เหมือนกันค่ะแม่แม่พักก่อนไหมไปเสิร์ฟก่อนก็ได้เออจะเสร็จล้างต่อให้อ๋อไม่ต้องจะเสร็จแล้วไปทำงานต่อไปครับบานเย็นลือเห็นไหมลือยังโชคดีนะที่มีลูกชายดีๆอย่างเจ้าเก็ตอีกตั้งหนึ่งคนนะเนี่ยผมจะบอกให้ลือรู้ไหมก่อนที่อัวจะมีร้านนี้เนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยอัวต้องเข็นรถขายบะหมี่ป๊อกๆไปตามหมู่บ้านตามโรงงานแล้วอัวขายไม่แพงด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอัวอยากจะช่วยคนที่ไม่มีเงินเหมือนกันแต่อัวก็พยายามเก็บหอมรอมริบจนได้ร้านเนี่ยทีแรกอะนะอ้วก็ไม่ได้ไว้ใจเก็ตมันนะแต่พออ้วเห็นอีสู้อีขยันแบบเนี้ยเหมือนอ้วมองตัวอ้วเองเลยแล้วอ้วเชื่อว่าคนอย่างไอ้เก็ตเนี่ยนะอีจะต้องสร้างตัวขึ้นมาได้อีจะเป็นที่พึ่งของลือได้คนขยันน่ะยังไงก็เจริญหรือเชื่ออ้วเถอะ
อบคุณมากๆนะคะเท่าแกขอบคุณที่เอ็นดูเกตมันแล้วก็ขอบคุณที่ให้เราสองแม่ลูกพักอยู่ที่นี่ไปก่อนลือกับลูกอะอยู่ที่นี่ไปก่อนขอให้ลือเจอลูกสาวลือนะแล้วก็หาทางแก้ปัญหาที่บ้านให้เรียบร้อยก็แล้วกันแล้วถ้ามีอะไรให้อัวช่วยได้อีกลือก็บอกเลยนะอย่าเกรงใจนะขอบคุณค่ะไปนะรับอะไรดีครับพี่เอากะเพราหมูสับจ้ะเฮ้ยแม่ขอบคุณนะครับมาช่วยป้าจ๊ะนี่ลูกชายป้าเหรอจ๊ะฉันมากินหลายครั้งแล้วอะลูกชายป้าขยันดีนะค่ะขอบคุณนะคะไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ก็ดูมีความสุขดีเฮ้ยเฮ้ยระวังแต่อังเหรอเปล่าก็เห็นว่าจะล้มอ่ะไม่มีอะไรซะหน่อยแหมเฮ้ยเฮ้ยเกตเป็นอะไรเนี่ยเกตครับแม่ทำไมเกตถึงเลือกที่จะทำงานที่ร้านนี้ลูกก็บ้านเฒ่าแก่เขาอยู่ใกล้บ้านเราอ่ะเกตก็ปั่นจักรยานมาก็ได้ด้วยแม่ก็นึกว่าเกดชอบลูกสาวเท่าแก่ไปอีกแม่ดูออกนะว่าเกดอะชอบมวยเล็กแม่ไม่ต้องมาเขินแม่หรอกอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่แม่รู้ว่าลูกชายของแม่เนี่ยรู้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรทำเท่าแก่น่ะเขาบอกแม่แล้วว่าเขาน่ะเห็นเกดขยันแล้วก็สู้งานเขาก็เลยรับเกดเข้าทำงานไงลูกเกดอย่าทำให้เท่าแก่ผิดหวังในตัวเกดนะลูกครับเกดไม่ทำให้ใครลำบากใจหรอกอุ้ยทำไมเยอะอย่างนี้ล่ะฮะกินไปเลยนะแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์วัวเลี้ยงแต่ถ้ากินไม่หมดเนี่ยวัวคิดตังค์นะครับเท่าแก่วัวจะไปธุระฝากร้านด้วยนะขอบคุณครับแม่ไม่ค่อยได้กินอะไรดีๆเกดก็อยากให้แม่ได้กินอะไรดีๆบ้างเหนื่อยมั้ยลูกเหนื่อยมั้ยแม่ผิดเองอ่ะที่แม่ไม่รวยถ้าแม่รวยเนี่ยเกดก็คงจะสบายกว่านี้แล้วก็ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนขอโทษขอโทษที่ทำให้ลำบากขอโทษที่ทำให้ฝันไม่เป็นจริงอ่ะแม่ไม่ได้ผิดอะไรสักหน่อยเกดบอกผมไงเรื่องเรียนน่ะเดี๋ยวเกดมีเงินเกดก็ไปเรียนเองได้แม่อยากจะบอกเกดว่าเกดไม่ใช่ตัวถ่วงของบ้านเรานะลูกเหมือนที่พ่อเขาว่าไม่ต้องไปสนใจรู้ไว้นะว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกมากแค่ไหนหนูตั้งใจทำมาหากินหาเงินเลี้ยงตัวเองแบบเนี้ยแล้วตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยที่จะเรียกร้องอะไรจากแม่กับพ่อเลยแม่ขอโทษที่ทำให้ลูกแม่ต้องลำบากขนาดนี้จงภูมิใจในความดีจงภูมิใจ
ที่เป็นคนดีนะลูกเกดไม่ได้ไปสนใจคำพูดอะไรพวกนั้นแล้วล่ะแม่เกดก็รักแม่เหมือนกันนะขอบใจนะขอบใจที่เป็นคนดีให้แม่ขอบใจรักแม่ครับเมื่อเล็กเลยไปถามไอ้เกตมาเจอหน่อยอยู่หลังบ้านอ่ะป๋าป๋าใช้ลือให้ไปตามหรือก็ไปตามมาโอเคค่ะป๋าเร็วๆนะเกตเฮ้าแกอยากคุยด้วยอ่ะมีเรื่องจะคุยด้วยนิดหน่อยมาเร็วนั่งดิก็มานั่งด้วยกันนี่นะเท่าแก่มีเรื่องอะไรจะคุยกับผมเหรอครับโอ้ตัดสินใจแล้วนะจะให้ลือยืมเงินไปเรียนต่อแล้วไม่คิดดอกเบี้ยด้วยโอ้เข้าใจว่าไอ้การพยายามที่จะสร้างตัวจากชีวิตที่ไม่มีต้นทุนเลยเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกแต่อย่างน้อยโอ้ก็ได้ช่วยลือให้มีโอกาสได้เรียนจะได้มีวิชาติดตัวเอาไปไว้ใช้ทำงานหารายได้มาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงแม่ลือดีใจออกนอกหน้าเลยเปล่าเนี่ยเฮ้ยไปเอาวี่มานั่งไปเออและไอ้เรื่องที่พ่อลือกับพี่สาวลือทำเอาไว้เรื่องที่ลือเล่าให้ว่าฟังอะลือคงจะเข้าใจได้นะแล้วก็เห็นแล้วนะว่าการหนีความจนด้วยวิธีที่ไม่ซื่อตรงแบบนั้นอะผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ขอให้เลือกพยายามสู้ด้วยความสุจริตไม่ย่อท้อว่าเชื่อว่าวันหนึ่งเลือกจะมีกินมีใช้มีฐานะดีกว่านี้อย่างน้อยๆก็ไม่ลำบากแน่นอนขอบคุณครับท่านแก่เท่าแก่หักเงินผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหารายได้เสริมมาผมจะรีบคืนเงินเท่าแก่ให้เร็วที่สุดเลยครับไม่ต้องนะทุกวันนี้ที่ลือทำงานอยู่เนี่ยอีกก็ดีแล้วนะก็ทำเหมือนเดิมแต่พอได้เรียนเนี่ยนะลือจะต้องตั้งใจเรียนให้มากนะเอาไว้เรียนจบมีงานทำมีเงินแล้วค่อยว่ากันขอบคุณครับท่านแก่เดี๋ยวบ้านเย็นลือทำอะไรอ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรช่วยเหลือกันนะนะไม่เป็นไรได้เรียนแล้วนะแม่หนูภูมิใจจังที่เป็นลูกป้าลือก็ต้องเป็นเด็กดีนะต่อป้าอ
ไมพ่อยังไม่กลับอีกพ่อรู้ไหมว่าทัศนัยเคยจะข่มขืนสิทธิ์พ่อรู้แล้วลูกแล้วพ่อรู้แล้วยังไงแล้วพ่อยังอยากให้สิทธิ์ไปคบกับผู้ชายแบบนั้นอยู่เนี่ยนะนี่พ่อจะเป็นเหมือนป้ารู้ใจอีกคนนึงแล้วเหรอที่อะไรอะไรก็เงินน่ะสิทธิ์ฟังพ่อก่อนสิทธิ์ต้องมาคุยกับพ่อก่อนสิทธิ์พ่อทำไปเพื่อลูกนะสิทธิ์ต้องบอกใครเลิกคิดถึงเขาได้แล้วเขาไม่กลับมาหรอกดีแล้วที่เขาเลิกกับลูกอ่ะลูกคิดดูนะพ่อก็เคยกู้เงินกับเราตั้งแต่ผู้หญิงนี้ยังเด็กจนเขาโตขนาดเนี้ยเขายังอยู่เหมือนเดิมเลยลูกคิดว่าผู้หญิงที่มาจากครอบครัวที่จนอ่ะมันก็จนอยู่อย่างนั้นน่ะชีวิตก็ย่ำที่เดิมเขาจะมาช่วยชีวิตลูกเจริญขึ้นได้ยังไงแม่แม่ดูบ้านเราแม่ดูสิสภาพบ้านเรามันต่างจากเขาตรงไหนอ่ะมันถอยหลังลงคลองด้วยซ้ำที่เรารวยขึ้นมาได้พ่อเราขูดรีดเอาดอกเบี้ยจากพวกคนจนไงแม่มันเป็นธุรกิจเขายืมเราเราก็ต้องคิดดอกเราให้เงินเขาไปเราก็เสี่ยงแล้วเราก็ต้องทำให้กลัวว่าต้องเจอกับอะไรถ้าไม่คืนเงินเราไม่งั้นเราก็เจ๊งสิลูกเรากลัวเจ๊งเราก็เลยต้องส่งคนไปกระทืบพ่อเขาต่อหน้าเขาเหรอแม่ไอ้ที่โดมเคยมีชีวิตที่ดีที่พ่อแม่มีหน้าตาอยู่ในสังคมเนี่ยมันแลกมากับอะไรแม่มันแลกมากับน้ำตาของคนจนนะแม่รู้สึกยังไงบ้างอะตอนที่พ่อไปถูกแทงเกือบตายอะแม่ควรจะสงสารคุณสิเห็นใจคุณสิไม่ใช่ไปซ้ำเติมเขาแบบนี้ลูกกับเขาแบบนี้กันไม่ได้เขาไม่มีทางยอมรับเรื่องพ่อหรอกลูกไปหาผู้หญิงอื่นที่มาช่วยครอบครัวแล้วจริงๆสักทีเถอะถ้าไม่คิดถึงตัวเองก็คิดถึงแม่นะโดมแม่ไม่อยากทนอยู่แบบนี้ต่อไปแล้วมึงเข้ามาได้ไงอ่ะเฮ้ยบ้านมึงเหรอแล้วทำไมโฉนดบ้านมึงอยู่กับคุณพันพิษได้อะไม่บอกกูก็รู้แล้วกูก็รู้ด้วยนะว่าคุณพันพิษจ้างมึงให้มึงทำอะไรเรื่องสิมาลาสีอยู่ไหนสีไม่ได้อยู่ที่นี่กูไม่เชื่อจังเลยนะมึงเจ้าใช่ไหมมาดิเสียงดังอะไรกันนะแม่กลับไปก่อนไหมบอลนี่แม่มันสิอยู่ไหนกูบอกว่าเขาไม่อยู่กูกลับไปได้ไหมกูไม่เชื่อ
มึงเนี่ยโอ๊ยสิเหรอหยุดพอได้แล้วนี่ว้าวพอได้แล้วจงจงพอลูกพอได้แล้วพ่อมึงกลับออกไปเลยไปมึงไม่ต้องมาเกี่ยวกับกูมึงก็มีปัญญาเป็นแค่แมงดาของแม่กูเท่านั้นแหละเอากับแม่กูแล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงแม่มึงไงหน้าสมเพชชิบหายจริงเหรอโดมหมายความว่ายังไงแล้วที่มึงเลือกไปคอนโดแม่กูเนี่ยเพราะมึงเอาอีนั่นมันอยู่ที่นี่ใช่ไหมแม่กูให้เงินมึงตั้งเท่าไหร่เนี่ยแล้วคุณมึงอ่ะคุณกลับไปเถอะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณลุกขึ้นไปดูได้นะคะแล้วสิอยู่ไหนผมไม่รู้ลูกทำอย่างที่เขาพูดจริงๆหรอมันไม่จริงใช่ไหมโดมผู้ชายคนนั้นน่ะเขาโกหกใช่ไหมลูกโดมเกาะผู้หญิงรวยๆกินแล้วก็มีอะไรกับเขาแล้วก็เอาเงินมาให้พ่อกับแม่จริงครับผู้หญิงคนนั้นเป็นใครแม่ถามว่าผู้หญิงนั้นคือใครคุณภูมิเลียงครับคุณภูมิเลียงคนที่เขาสุบสิบว่าได้มรดกจากสามีที่สบายแทงชาติชอบใช้เงินเลี้ยงผู้ชายไปวันๆคนนั้นน่ะเหรอแม่กับเขาอะเคยเจอกันตามงานแล้วเขารู้ไหมว่าโดมเป็นลูกแม่ลูกแกจะให้แม่เอาหน้าไปไว้ที่ไหนไหนแกบอกว่าแกจะทำทุกทางให้แม่กลับเข้าสังคมนั้นได้ไงฮะแล้วนี่แกทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะทำแบบนี้แม่จะหน้ากลับไปสู้ใครได้ฮะเฮ้ยแม่โดมก็ทำตามที่แม่ขอไงแม่บอกให้โดมไปหาผู้หญิงรวยๆสักคนแล้วขอเงินจากเขาให้เขาช่วยเรื่องบ้านเราโดมก็ทำแล้วไม่ใช่เหรอแม่แต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้แกทำแบบนี้ได้ยังไงแม่โดมทำไปเพราะเราไม่มีเงินไงแม่เราไม่มีเงินหาเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพราะพ่อทำตัวเฮงซวยแบบเนี้ยพ่อสร้างเรื่องสร้างนี้ไม่เว้นแต่ละวันน่ะโดมทำไปอ่ะเพราะโดมเอาเงินมาให้พ่อกับแม่ไงแต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิแม่แม่โกรธโดมเพราะอะไรอ่ะแม่ควรจะโกรธพ่อไม่ใช่เหรอแม่ควรจะโกรธพ่อไหมอ่ะโดมทำทุกอย่างที่แม่ต้องการแล้วอ่ะโดมตั้งใจเรียนโดมแต่งตัวดีๆหางานทำดีๆแล้วโดมก็พยายามหาผู้หญิงรวยๆตามใจแม่ทุกอย่างแล้วอ่ะรักโดมมั้งหรือเปล่าหรือแม่รักแต่หน้าตาของตัวเองอ่ะโดมรักแม่นะแต่มันไม่ช่วยแบบนี้สิเราเริ่มกันใหม่ได้นะแม่แม่ลืมทุกอย่างไปหมดแล้วแม่ก็ยอมรับความจริงให้ได้เหรอยังไงคนอื่นเขาก็ต้องรู้เรื่องบ้านของเราอยู่ดีสุดท้ายแล้วอ่ะที่แม่พยายามกลับเข้าไปในสังคมแบบนั้นอ่ะสังคมคนรวยแบบนั้นอ่ะ
เราไม่ได้อยู่ในสังคมแบบนั้นแล้วแม่เราเข้าไปแล้วก็ถูกเขาดูถูกเขาเหยียบย่ำอ่ะแม่ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยแม่ต้องยอมรับความจริงได้แล้วนะว่าเราจนเนี่ยแม่เราไม่เหลืออะไรแล้วแล้วเราต้องจนให้ลงด้วยถ้าแม่ไม่ปล่อยวางเราก็ไม่มีทางมีความสุขแม่จะไม่มีทางมีความสุขเลยแม่น้องขอร้องนะน้องขอร้องอ่ะแม่ทิ้งบ้านนี้ไปเถอะออกไปอยู่กับโดมเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันไม่แกจะไปไหนก็ไปฉันเป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวรักแต่ตัวเองฉันไม่เคยรักแกหรอกเรื่องที่ผ่านมาแกก็หลอกให้ความหวังฉันว่าชีวิตฉันจะเป็นเหมือนเดิมได้แต่แล้วแกก็หักหลังฉันแกตั้งใจจะทำให้ฉันเสียหน้าแกตั้งใจจะทำให้เป็นแบบนี้เพื่อที่แกไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามทำเพื่อฉันอีกใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้แกไม่ต้องสนใจฉันก็ได้แม่ก็ได้ถ้าโดมไม่อยู่แล้วอะไรมันอาจจะดีขึ้นก็ได้แล้วถ้าแม่กลับเข้าไปในสังคมแบบนั้นได้แล้วแม่ก็ไปบอกคนอื่นได้เลยนะว่าโดมไม่ใช่ลูกแม่แม่จะได้ไม่ต้องอายส่วนเรื่องบ้านอ่ะแม่เดี๋ยวโดมโอนเงินมาให้นะแม่ถ้าโดมไม่อยู่แล้วอ่ะแม่ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะฉันเป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวรักแต่ตัวเองฉันไม่เคยรักแกหรอกเรื่องที่ผ่านมาแกก็หลอกให้ความหวังฉันว่าชีวิตฉันจะเป็นเหมือนเดิมได้แต่แล้วแกก็หักหลังฉันแกตั้งใจจะทำให้เป็นแบบนี้เพื่อที่แกไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามทำเพื่อฉันอีกใช่ไหมจะเป็นแบบนี้แกไม่ต้องสนใจฉันสี่ไม่ได้อยู่ที่นี่กูไม่เชื่อสี่อยู่ไหนตามหาคุณสี่อยู่
นโทรมาทำไงโทรมาทำไมตั้งหลายครั้งเศษคุณอยู่ไหนอ่ะคุณเป็นยังไงบ้างคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันอยู่ไหนอ่ะผมอยากจะเตือนคุณน่ะถ้าสนายเขาตามหาคุณอยู่เรื่องนั้นก็รู้แล้วไงถ้าคุณจะโทรมาเพื่อพูดแค่นี้ฉันขอวางนะมันไม่ใช่แบบนั้นสิเขาไปตามหาคุณถึงที่บ้านผมผมไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วเขาคิดจะทำอะไรกับคุณน่ะผมกลัวว่าเขาจะไปตามหาคุณถึงออฟฟิศสิคุณอยู่ที่ไหนขอบคุณนะแต่คุณเก็บความห่วงใยไว้เถอะโดมคุณไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกคุณห่วงครอบครัวคุณดีกว่าฉันกำลังทำให้คุณเดือดร้อนอยู่ทุกเรื่องเลยแล้วเรื่องของเราอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะคุณพอเถอะสิผมเป็นห่วงคุณนะคุณอยู่ที่ไหนอ่ะสิตามที่พ่อของเธอตกลงมาฉันไว้ดีกว่าข้อตกลงอะไรนี่ไม่รู้จริงๆหรอพ่อเธอเอาเงินฉันไปเพื่อแลกกับตัวเธอไม่จริงอ่ะไม่เชื่อหรอแต่ยังไงเธอก็ควรทำตามข้อตกลงของพ่อเธอนะและฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ส่งคนมาทำอะไรบ้านเธออีกส่งคนมาทำอะไรบ้านฉันที่ทุกคนต้องออกไปจากที่นี่คือมีมือแกงเหรอไม่ทำไมถึงเลวอย่างนี้ทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยอ่ะว้าวช่วยนะช่วยนะช่วย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 พ่อมันขายมันให้กูแล้วมึงไม่ต้องซืเย็บแผลแล้วไม่เป็นไรหรอกครับโชคดีนะครับที่สิไม่เข้าใจไปเลยทำไมชีวิตฉันมันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยหรือว่า
ราะฉันมันคงเป็นคนเลวมากจริงๆมันคงเป็นอย่างนั้นน่ะถึงได้เจอแต่เรื่องแบบนี้จริงๆพ่อทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะพ่อขายฉันกินได้ยังไงฉันไม่คิดเลยว่าจะทำฉันถึงขนาดนี้ฉันไม่เหลือใครแล้วไม่มีใครแล้วไม่มีครอบครัวไม่มีบ้านไม่มีทุกอย่างไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ผมไม่ควรทำแบบนี้แต่ผมอยากให้คุณรู้สึกปลอดภัยนะพ่ออยู่ได้ไหมครับว่าฉันคนเดียวเลยทำให้คุณต้องลำบากย้ายออกมาอยู่แบบเนี้ยถ้าคุณไม่ไปช่วยฉันจากทัศนัยไม่ใช่มาคมครับผมอยากออกจากบ้านผมมาสักพักแล้วผมไม่อยากกลับไปเจอสภาพแบบนั้นทุกวันหรอกทัศนัยทำให้ครอบครัวฉันต้องแตกแยกใช่ทัศนัยเป็นคนอันตรายจริงๆนะครับทำได้ทุกอย่างเลยผมว่าคุณต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะแล้วก็ไม่ต้องกลับไปที่ออฟฟิศแล้วผมยังไม่เคยเล่าเรื่องเจ้านายคุณกับผมให้คุณฟังเลยเขาเคยเอาเรื่องบ้านผมมาขู่ผมว่าถ้าผมยังยุ่งกับคุณอีกเขาจะเอาเรื่องผมไปบอกคุณถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเจ้านายคุณนี่ไม่ได้มีอะไรเลยค่ะเขาพยายามจะให้ฉันเป็นเมียน้อยเขาให้ได้แต่ฉันไม่ทุกวันนี้ที่จะไปทำงานนั่นคือไปทำงานจริงๆรับเงินเดือนไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยแล้วฉันก็ไม่อยากจะกลับไปทำงานที่นั่นแล้วด้วยแต่ผมไม่คิดแบบนั้นนะ
แหวนที่คุณแพนพิทให้มายังไงอะคะแม่คงไม่ต้องถามลูกหรอกนะครับว่าลูกจะไปไหนเพราะไม่ว่าลูกจะบอกว่าไปไหนคุณแม่ก็ส่งคนไปตามดูลูกอยู่ดีแม่ไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยทำไมลูกต้องจับผิดแม่ขนาดนั้นด้วยที่แม่ทำทุกอย่างอ่ะก็เพราะว่าแม่ต้องการดูแลชีวิตของลูกก็เหมือนกับที่แม่คอยดูแลเสื้อผ้าแล้วก็การแต่งตัวให้กับลูกที่แม่ทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าแม่รักลูกก็เท่านั้นเองตั้งแต่ลูกยังเด็กแม่คอยดูแลลูกแม่ทำทุกอย่างทำทุกสิ่งที่แม่จะทำได้คือให้เราทั้งสองคนมีชีวิตที่ดีแบบวันนี้และแม่ก็ไม่ต้องการให้ใครก็ตามมาดึงให้ลูกของแม่ต้องตกต่ำลงไปคุณแม่ทำเพื่อความสุขของลูกหรือทำเพื่อตัวเองกันแน่ลูกไปเถอะละนะขับรถดีๆนะงานกับผมนะยินดีกับพวกคุณทั้งคู่ด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับThank you.
นของคุณพันธุ์พิการไปแล้วครับคุณสุรศิษย์สิคุณสุรศิษย์คุณสิฉันอยากไปคุยกับเขาอ่ะฉันอยากไปบอกเขาตามตรงฉันสงสารเขาอ่ะเขาเป็นคนดีเขาต้องไม่มาเจอเรื่องแบบนี้เราจำเป็นต้องทำแบบนี้จริงเพราะคนเดียวที่คุณพันพิษเขาอยากให้เชื่อว่าเรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงมากที่สุดคือลูกชายเขาสิคุณพันพิษต้องเชื่อว่าคุณสุรศิษย์อกหักจากคุณจริงๆแต่ว่าสิเรากำลังเอาคืนคุณพันพิษอยู่นะแล้วเดี๋ยวคุณค่อยไปคุยกับคุณสุรศิษย์ที่หลังก็ได้เราคิดเรื่องสีมาลาร่วมมือกับวโรดมมันเป็นความจริงอย่าเพิ่งให้มันรู้นะให้มันคิดว่ามันจะหลอกฉันไปได้ต่อแล้วสุรศิษย์ล่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านเหล้าค่ะแต่ดิฉันให้คนคอยดูเอาไว้แล้วค่ะสุรศิษย์คงจะเชื่อแล้วก็คงจะเสียใจจริงๆแต่ก็ดีแล้วล่ะที่เป็นแบบนี้จะได้ไม่ต้องโดนอย่างผู้หญิงคนนั้นหลอกวันนึงลูกของฉันจะรู้ว่ายังมีผู้หญิงดีๆที่ยังรอเขาอยูให้ฉันทำใจต้องเป็นคนเลว